รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยท่านผู้ชมครับตอนนี้เราก็พร้อมที่จะเดินทางไปที่ภูเก็ตนะครับไปร่วมปั่นจักรยานแล้วก็ไปร่วมประเพณี183ปีประเพณีกินผักของกระทู้ที่ภูเก็ตนะฮะนำโดยนี่ฮะบก.แมนนะฮะวันนี้นี่ครับใช่ครับผมแล้วก็คุณธีระก็ยังติดไลน์ฮะสวัสดีครับธรรมดาฮะแล้วฟิลไปไหนฮะนี่ฟิลปรัชญานี่นะฮะกินเยอะฮะหน้าเนอร์อ้วนหมดนี่และลานขนมในตอนนี้เป็นตอนพิเศษมากเราภาคภูมิใจนำเสนอพิธีกรผู้ขวัญคนใหม่นี่ครับคุณนิติรัตน์บัวจันทร์สวัสดีค่ะนี่เป็นลูกครึ่งด้วยใช่ไหมครับเป็นลูกครึ่งค่ะลูกครึ่งอะไรคะกระบี่ภูเก็ตถ้าเป็นคนกระบี่น่าจะเป็นภูเก็ตหนูเกิดระนองเราไปภูเก็ตเราจึงต้องจำต้องใช้นี่ฮะพิธีกรคนนี้เป็นผู้ช่วยนะฮะเดี๋ยวจะได้ตอนนี้รอขึ้นเครื่องนะฮะชักสนุกแล้วล่ะสิลายกระหนกวันนี้จะเหินฟ้าบินไปจังหวัดภูเก็ตเป็นครั้งแรกจะเจอกับอะไรบ้างจะสนุกขนาดไหนเหินฟ้าไปกันเลย Nation TV ภูมิใจนำเสนอลายกระหนกสนับสนุนโดยลองแล้วจะรักสัญญาณ 4G จาก D-TAC ที่กรุงเทพและกว่า40จังหวัดทั่วไทยลายกนกวันนี้จะตามพิธีกรคู่ขวัญไปค้นหาเสน่ห์ของจังหวัดภูเก็ตไข่มุกอันดามันในอีกรูปแบบหนึ่งที่ไม่มีทะเลวันนี้เราจะมาค้นหาที่มาของตึกชิโนโปรตุกีสที่มีอยู่เต็มไปทั่วในใจกลางเมืองตามหาโรงแรมแห่งแรกสุดของภูเก็ตพร้อมทั้งตัวอย่างบ้านเก่าอายุ112ปีถ้าคุณผู้ชมพร้อมแล้วก็ออกลุยกันเลยแล้ววันนี้เพื่อต้อนรับวันแม่ลายกนกวันนี้จะแจกบัตรห้องพักสุดหรูโรงแรมออนออนจังหวัดภูเก็ต2รางวัลสำหรับให้คุณลูกพาคุณแม่ไปเที่ยวกติกาง่ายๆแค่ใช้มือถือถ่ายรูปรายการลายกนกทางหน้าจอทีวีในวันนี้ช่วงที่เราพาเยี่ยมชมโรงแรมออนออนตอนไหนก็ได้แล้วนำไปโพสต์ไว้ที่หน้าแฟนเพจเพื่อให้รู้ว่าคุณกำลังรับชมอยู่เท่านั้นเองก็รอลุ้นรางวัลได้เลยโอ้โหหมุนด้วยเนรมิตเลยเนรมิตนี่คือผู้ประกาศของเราหรือคุณนิติรัตน์บัวจันทร์นี่แหละค่ะนิติรัตน์บัวจันทร์กลับมาบ้านที่ภูเก็ตก็ต้องแต่งตัวแบบภูเก็ตนี่ชุดอะไรคะชุดยะหยาชุดยะหยาใช่ก็จะเป็นผ้าปะเต้แล้วก็เสื้อลูกไม้แบบนี้สวยมากเลยนะฮะค่ะใส่สบายมาดูบางเบานะสบายอากาศมันร้อนไงภูเก็ตจะมาร้อนชื้นใช่ไหมใช่ค่ะเคยได้ยินชื่อเสียงมานานว่ามาภูเก็ตเนี่ยจะต้องมาชมสถาปัตยกรรมบ้านเมืองแบบเก่าๆโบราณโบราณที่เขาเรียกอะไรนะอะไรนะชิโนโปรตุกีสนั่นแหละมันอยู่ตรงไหนยังไงอยากจะให้ปาล์มพาไปแบบให้เห็นกับตาเลยอ่ะเราได้เดินทางลำบากก็ชิโนทำไมฮะไกลมากกับหลังหันไปเนี่ยนี่อยู่ข้างหลังเราแค่กับหลังหันไปตรงนี้เองค่ะตรงนี้คือถนนถลางทั้งเส้นตรงนี้เขาอนุรักษ์ไว้หมดเลยให้เป็นบ้านแบบนู้นใช่ไหมยาวสุดถนนนู้นเลยอ๋อเหรอค่ะแล้วสองฝั่งเลยใช่ไหมปาล์มใช่หมดเลยค่ะทั้งสองฝั่งเป็นร้านขายของเป็นบ้านคนอยู่อะไรอย่างเงี้ยบ้างเยอะแยะเลยแล้วมีของแบบภูเก็ตเยอะไปดูกันแล้วดูโล่งเลยเนาะค่ะเขาเอาสายไฟออกหมดเลยค่ะเป็นโครงการนำร่องของที่นี่อ๋อสายไฟลงดินลงดินให้หมดแล้วก็เวลานักท่องเที่ยวมาชาวต่างชาติมาถ่ายรูปสวยเต็มที่เลยได้ไปดูกันไปดูกันเลยฮะตามมาเลยให้ปาล์มพาไปค่ะหากใครมาที่ย่านเมืองเก่าของภูเก็ตคงจะต้องสงสัยเหมือนกันแน่ๆครับว่าทำไมมีตึกสไตล์แปลกๆที่เรียกว่าชิโนโปรตุกีสอยู่เต็มไปหมดโดยเฉพาะบน4ถนนเส้นหลักถนนถลางถนนดีบุกถนนกระบี่และถนนเยาวราชดูลวดลายที่เขาตกแต่งแต่ละบ้านแต่ละหลังนะคะแล้วเขาจะมีลูกกรงอย่างนี้ทุกหลังเลยเพื่อให้อากาศมันแบบถ่ายเทได้ใช่โอ้โหแต่ละหลังเนอะสวยแล้วร้านแถวนี้ค่ะส่วนมากก็จะขายเนี่ยเสื้อผ้าแบบเนี้ยผ้าปะเต๊ะผ้าลูกไม้เกือบทุกร้านเลยจะมีก็มีของทันสมัยมาผสมบ้างก็มีก็จำนวนห้องก็เยอะเหมือนกันเนาะเยอะเพราะว่าตรงนี้เหมือนเขาจะพยายามทำใ
บ้านหน้าแคบเอาไว้สังเกตบ้านที่ภูเก็ตเป็นอย่างนี้เกิดขึ้นนั้นเลยบ้านจะหน้าแคบแล้วก็จะลึกเข้าไปข้างในมันเป็นเรื่องของภาษีเขาเก็บตามหน้ากว้างแล้วก็จะมีพวกเกสต์เฮาส์แทรกอยู่ในนี้บ้างนะคะพูดถึงตรงนี้หลายคนอาจจะสงสัยแล้วเลยครับว่าคำว่าชิโนโปรตุเกสเนี่ยมายังไงคำว่าชิโนก็หมายถึงจีนส่วนโปรตุเกสก็คือโปรตุเกสซึ่งศิลปะแบบนี้มีมานานตั้งแต่ชาวโปรตุเกสเข้ามาตั้งถิ่นฐานทำการค้าบริเวณเมืองมะละกาและชาวจีนที่เดินทางค้าขายก็ได้นำมาประยุกต์ปรับปรุงรวมถึงภายหลังมีศิลปะของชาวอังกฤษและชาวดัชเข้ามาผสมด้วยการก่อสร้างแบบนี้แพร่หลายมากในประเทศมาเลเซียเมืองมะละกาปีนังประเทศสิงคโปร์รวมถึงตอนล่างของประเทศไทยด้วยครับซอยนี้อยากให้พี่กนกมามากมากค่ะทำไมครับถ้าเป็นสมัยก่อนนี่จะเป็นสถานบันเทิงยามค่ำคืนสำหรับชายหนุ่มโดยเฉพาะนี่แหละฮะที่นี่ซอยอะไรฮะซอยนี้ซอยรมณีค่ะซอยสำหรับหนุ่มๆยามค่ำคืนใช่ค่ะแต่เดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วนะคะอ๋อเหรอฮะเดี๋ยวนี้เหลือแต่ความสวยงามของตึกชิโนโปรตุเกสนี่แหละค่ะที่เราจะได้เห็นโอ้อยากจะให้ปรัชญาอยากให้ธีระมาถ้าเป็นซอยแบบบันเทิงเริงรมแบบนี้สมัยนี้ไม่มีแล้วต้องเป็นย้อนไปเมื่อหลายๆปีก่อนเดี๋ยวนี้ค่ะดูความสวยงามของชิโนโปรตุเกสกันทั้งตลอดซอยก็ยังมีตลอดซอยเลยใช่ไหมฮะใช่บางจุดก็เปิดเป็นร้านกาแฟบางจุดก็เป็นร้านนวดเป็นเกสต์เฮาส์ร้านนวดนวดเฉยๆนวดนวดครับครับครับดูกระเบื้องดูกระเบื้องกระเบื้องนี่ดูลายเขาโอ้โหดูท่านผู้ชมฮะดูเนาะประตูเนาะค่ะเคาะปักปักปักสวยมากอ๋อนอกจากถนนถลางแล้วก็ยังมีเข้ามาในซอยเข้ามาในซอยโรมานีแบบนี้ค่ะดูสิเขาพยายามทำให้เก็บสิ่งเหล่านี้เอาไว้ให้อยู่ในภูเก็ตมากที่สุดครับนี่ส่วนหนึ่งยังไม่หมดปาอาจจะเล่ารายละเอียดได้ไม่เยอะประวัติศาสตร์อาจจะไม่แน่นที่นี่เขามีศูนย์บริการนักท่องเที่ยวค่ะ เราจะได้ข้อมูลภูเก็ตการรักษาอนุรักษ์วัฒนธรรมแบบนี้เต็มๆแสดงว่ามีเจ้าหน้าที่หรือว่ามีใครที่พอจะให้ข้อมูลได้เขาจะเล่าให้เราฟังอย่างละเอียดเลยกันดีเดี๋ยวเราไปช่วยกันซะดีไหมฮะไปมาเลยฮะไปทางเดินนี่ค่ะศูนย์บริการนักท่องเที่ยวของเราอยู่ที่นี่โอ้โหทำดีจังเลยนะดูประตูดูประตูใช่สวยมากผู้รู้ของเราก็อยู่ที่นี่ได้เช่นเดียวกันนะคะเจ้าหน้าที่ใช่ไหมฮะใช่ค่ะพี่ดอนนะคะสวัสดีค่ะพี่ดอนสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับนี่นะท่านผู้ชมคุณดอนลิ้มนะครับพิสิทธิ์นะฮะครับวันนี้แต่งตัวหล่อมารอต้อนรับเราด้วยเช่นเดียวกันพี่ดอนครับเชิญครับเชิญครับบ้านเมืองเก่าๆแบบนี้มันมีกี่แบบยังไงฮะก็อาคารที่ท่านเห็นอยู่เนี้ยก็ส่วนมากก็จะมีอยู่ประมาณสัก 3-4 แบบด้วยกัน 3-4 แบบใช่ไหมครับผมอย่างบ้านชินประชาอย่างนั้นเราเรียกว่าอังโมเหลาอังโมเหลาก็คือคฤหาสน์นะครับใหญ่ๆก็คือดูแบบบ้านแบบฝรั่งคือคฤหาสน์มีบริเวณไม่ได้ติดกับใครไม่ได้ติดกับใครเป็นบ้านเดียวบ้านเดียวบ้านเดียวครับตัวนี้อาคารอีกประเภทนึงนะครับที่ท่านก็จะพบเจอก็คือเขาเรียกว่าอาคารสาธารณะก็คือเช่นพิพิธภัณฑ์ภูเก็ตไทหัวอย่างเงี้ยนะครับก็จะเป็นอาคารที่ใช้ประโยชน์โดยส่วนรวมนะครับส่วนอาคารที่เดี๋ยวเราจะพาไปดูเนี่ยก็คือเขาเรียกว่าอาคารพาณิชย์หรือเราเรียกว่าอาคารเตี่ยมชูเตี่ยมชูก็คือด้านล่างไว้ขายของข้างบนอยู่อาศัยตึกแถวตึกแถวว่างั้นแถวใช่ไหมอ๋อห้องแถวเตี่ยมชูเตี่ยมชูครับคือตรงนี้เนี่ยที่เดินมาทั้งหมดเนี่ยตรงนี้เขาเรียกว่าถนนถลางครับตรงนี้ถือว่าเป็นถนนเก่าแก่นะเดี๋ยวเราก็ไปดูเดี๋ยวให้พี่ดอนพาไปชมดูแล้วพี่ก็ประจำอยู่ที่นี่ตลอดเลยฮะครับอันนี้เก่ามากหลังนี้ต้องการมาตรงนี้คือต้องการให้เห็นถึงความดั้งเดิมนะครับประตูร้านเนี้ยที่ท่านเห็นเนี้ยก็คือไม้กระดานเป็นแผ่นๆเป็นแผ่นๆคือเวลาจะเปิดร้านก็คือถอดทีละแผ่นทีละแผ่นอ๋อเหรอนะครับเขามีเลขประจำไม้นะฮะ1 2 3 4 5 6 7เปิดร้านทีก็ไปทิ้งไว้ทิ้งไว้
พอจะปิดร้านก็ยกแต่ละแผ่นนั้นคนอยู่ตรงนี้ก็สุขภาพแข็งแรงแต่ประตูนี้ยกวันละ2รอบแต่ประตูนี้เขาปรับปรุงให้มันง่ายสะดวกมากขึ้นจะปรับปรุงขึ้นบ้างนะครับอาจจะยึดเหล็กยึดอะไรเข้าไปบ้างแต่ของเดิมนี่คือไม่มีโอ้18บาทยกกันเหนื่อยยกกันนะครับนี่เป็นเพียงแค่หนึ่งในตัวอย่างตึกเก่าย่านนี้ซึ่งจริงๆแล้วตลอดเส้นทางทั้งถนนมีร้านค้ามากมายที่ยังคงอนุรักษ์สถาปัตยกรรมแบบเก่าและยังคงเปิดให้บริการซึ่งดูแล้วก็เหมือนพิพิธภัณฑ์มีชีวิตที่นักท่องเที่ยวสัมผัสเรียนรู้ได้จากวิถีชุมชนจริงๆผมเอากาแฟเย็นกาแฟเย็นคือโกปีอูเล้งกาแฟนมก็อะไรนะโกปีอูอูเล้งเล้งใช่ผมเอาอะไรเซรองออซึ่งเซรองออซึ่งไหนอ่ะคือชาดำเย็นแล้วน้ำปาล์มอ่ะนมถั่วเหลืองขั้วบดไม่มีภาษาจีนแต่มันเป็นของท้องถิ่นเป็นแบบใส่นมข้นหอมๆอร่อยเดี๋ยวลองชิมอันนี้ภาษาอะไรเนี่ยที่จีนฮกเกี้ยนจีนฮกเกี้ยนครับผมคือนี่แหละคือเอกลักษณ์ของภาษาภูเก็ตค่ะคือเราเนื่องจากว่าเรามีความหลากหลายนะฮะดังนั้นจีนก็อาจจะเยอะหน่อยดังนั้นเราก็จะค่อนข้างจะมีภาษาจีนฮกเกี้ยนคนเข้าไปเยอะค่ะแต่เราก็มีภาษาอื่นด้วยปะปนกันเข้าไปทั้งมาลายูทั้งภาษาอังกฤษนี่มาแล้วครับผมเราเรียกภาษาอังกฤษทับศัพท์มีอะไรบ้างอะคะสมมติว่ารถเราเรียกรถกาแฟเย็นรถบรรทุกเนี่ยเราเรียกว่ารถลอรี่เก๊กฮวยแล้วลอรี่อย่างเงี้ยนี่ชาดำเย็นชาดำเย็นครับเซรองออซึ้งนี่ขั้วเหลืองนี่เหรอขั้วบดไม่มีภาษาจีนแล้วที่เนี่ยมีประมาณสักกี่คูหากี่ห้องเนี่ยที่เป็นแบบตึกโบราณแบบเนี้ยจริงๆแล้วเนี่ยเตรียมชูเนี่ยทั้งตรงเนี้ยทั้งย่านตรงเนี้ยมันในย่านเมืองเก่าทั้งหมดที่ประกาศเป็นเขตอนุรักษ์เนี่ยเนื้อที่ทั้งหมด210ไร่แล้วกฎระเบียบของทางเทศบาลที่มีไว้ให้สำหรับคนที่เป็นเจ้าของห้องอาคารแบบนี้เนี่ยเรามีกฎระเบียบยังไงบ้างคือตอนนี้จริงๆแล้วเนี่ยเทศบาลยังไม่ได้ออกเป็นเทศบัญญัติครับนะครับยังไม่ได้เป็นกฎหมายยังไม่ได้ออกเป็นเทศบัญญัติยังไม่ได้ออกเป็นเทศบัญญัติแต่ตอนนี้ที่เราใช้อยู่ก็คือประกาศของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติคือที่ประกาศเนี่ยเนื้อที่210ไร่เนี่ยเป็นเขตอนุรักษ์ค่ะดังนั้นตรงนี้ก็คือจะไม่ให้สร้างสูงเกิน12เมตรประมาณกี่ชั้นก็คือประมาณถ้าพูดถึงเป็นชั้นก็คือไม่เกิน4ชั้นแล้วสำหรับนักท่องเที่ยวคนที่จะมาภูเก็ตสมัยก่อนเห็นว่ามีโรงแรมแห่งเดียวแรกๆยุคแรกๆสมัยเมืองแรกยังรุ่งเรืองคือโรงแรมเนี่ยจริงๆเนี่ยถ้านับเนี่ยมันอาจจะมีแบบเล็กๆโรงแรมแบบใช่ไหมโรงแรมแบบเล็กๆในห้องเช่าห้องเดียวอะไรอย่างเงี้ยแต่ที่ทำเป็นเรื่องเป็นราวที่เราสามารถพูดได้ว่าเป็นโรงแรมเป็นโรงแรมแขกบ้านแขกเมืองมาพักได้คือโรงแรมออนอ่อนๆโรงแรมอ่อนๆมันแปลว่าอะไรนะอ่อนๆหรือไม่ใช่เดี๋ยวปาล์มพาพี่ไปดูหน่อยได้ไหมเดี๋ยวต้องพาไปดูเดี๋ยวขอตัวพี่ดอนไปดูโรงแรมอ่อนๆกันวันนี้ขอบคุณพี่ดอนจริงๆพาเรามารู้จักตึกที่โนโปรตุเกสภูเก็ตมากขึ้นใช่เดี๋ยวเราเมื่อสักครู่นี้พี่ดอนพูดถึงโรงแรมแล้วก็พูดถึงบ้านชินประชาด้วยไหมเราไปทั้งสองที่เลยเดี๋ยวเราไปบ้านชินประชาด้วยค่ะใช่ไหมไปโรงแรมด้วยเอาละขอบคุณพี่ดอนเจ๊ะอะไรนะเรียกอะไรนะเซรองออซึ้งเซรองออซึ้งอร่อยเลยนะอร่อยอันถั่วเหลืองก็อร่อยเหรอฮะรสแบบโบราณเลยอ่ะได้ฟังอย่างนี้ก็น่าสนใจแล้วล่ะสิครับสำหรับโรงแรมแห่งแรกของจังหวัดภูเก็ตไม่น่าเชื่อว่ายังคงเปิดทำการอยู่แล้วสภาพอ่ะจะเก่าขนาดไหนอ่ะเนี่ยเดี๋ยวสักครู่กลับมาชมกันต่อนะครับรู้ไว้ใช่ว่าจังหวัดภูเก็ตจุดชมวิวที่สูงที่สุดของตัวอำเภอเมืองภูเก็ตคือจุดชมวิวเขารัง
จัดไว้เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจสามารถขับรถขึ้นไปชมทิวทัศน์ของเมืองภูเก็ตและทะเลได้ด้วยเดี๋ยวเราลองไปดูอาเฮียของเรารีวิวให้ดูดีกว่าท่านผู้ชมครับตอนนี้ผมมาที่บริเวณจุดชมเมืองของภูเก็ตนะครับนี่ก็คือบนเขารังซึ่งทางเทศบาลเมืองจัดเป็นจุดพักผ่อนหย่อนใจนะครับแล้วก็นักท่องเที่ยวก็จะขึ้นมาที่นี่เพื่อชมวิวเมืองของภูเก็ตและมองไปไกลถึงชายหาดเลยนะฮะโอ้โหท่านผู้ชมชมนะฮะนี่ครับเห็นไหมฮะนักท่องเที่ยวเยอะมากนะครับฮัลโหลเห็นไหมโอ้โหทั้งชาวยุโรปทั้งญี่ปุ่นทั้งจีนนี่ครับนี่กลับมาตะลุยภูเก็ตย่านเมืองเก่ากันต่อหลังจากที่พอได้รู้ความเป็นมาของย่านตึกเก่าสไตล์ชิโนโปรตุกีสไปบ้างแล้วบังเอิญได้ยินพี่ดอนหัวหน้าชุมชนเขาพูดถึงโรงแรมแห่งแรกของภูเก็ตแหมฟังแล้วก็น่าสนใจฮะฉันอยากจะรู้แล้วว่ามีรูปร่างหน้าตายังไงและจะเก่าแก่ขนาดไหนว่าแล้วก็ลองไปหาคำตอบกันครับมาเลยเอาละฮะจากถนนตลางค่ะนะก็ใกล้กันนิดเดียวเองเนาะนิดเดียวเออแล้วนี่พามาไหนนะฮะตอนแรกพามาโรงแรมออนออนอันนี้ธนาคารกสิกรไทยเขารีโนเวทใหม่แล้วสวยอลังการขนาดนี้เลยคือมาอยู่แล้วก็ให้เป็นเหมือนภูเก็ตไปเลยคือสาขานี้จริงๆอยู่คู่กับภูเก็ตมานานมากแล้วแล้วก็ทำให้มันแบบอินกับภูเก็ตมากขึ้นกว่าเดิมสวยมากเลยฮะท่านผู้ชมธนาคารกสิกรไทยสาขาภูเก็ตค่ะใหญ่เนาะใหญ่ด้วยทำสวยทันสมัยไม่ใช่ทันสมัยร่วมสมัยร่วมสมัยค่ะที่เขาเป็นยุคฟื้นฟูอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมแบบชิโนโปรตุกีสอย่างเงี้ยขึ้นมาแล้วนี่อยู่บนถนนพังงานี่เลยนะฮะค่ะแต่ย้อนกลับมาดูฝั่งนี้ของเราค่ะนี่คือโรงแรมออนออนนี่นะฮะทุกอย่างยังคงเต็มไปด้วยความขลังของใช่ใช่เป็นแบบเดิมๆอ่ะนะโอ้โหนี่เข้ามาตามดูเพดานดิเป็นเขาอิงเขาเรียกอะไรนะฝ้าไม้เหรอใช่ไหมฮะฝ้าไม้นี่บันไดไม้แบบโอ้โหดูสิฮะเครื่องใช้ตะกร้าจีนโบราณเนี่ยนี่โอ้โหคิดถึงแม่เลยเนี่ยค่ะการน้ำชาอุ้ยก็บอกอย่าแตะต้องอุ้ยบันไดเนาะโอ้โหเจ๋งมากเลยค่ะสุดยอดเลยฮะสวัสดีครับ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 คุณปวรมิตรใช่ครับผมภูมิสิงห์ราชใช่ครับนี่ฮะเดี๋ยวเชิญครับนี่ครับท่านผู้ชมครับนี่เจ้าของโรงแรมนะฮะค่ะโอ้โหยังหนุ่มเลยทั้งหมดตั้งแต่เริ่มต้นโรงแรมแห่งนี้มีอายุกี่ปีแล้วคะตอนนี้ก็คือประมาณ89ปีครับผมก็คือตั้งแต่ปี1929ก็คือประมาณพุทธศักราช2472ครับผม2472ใช่ครับผมก็คือนานมากอันนี้ประมาณเกือบ90ปีแล้วแล้วคุณบวรวิทย์เป็นรุ่นที่เท่าไหร่คะที่มาดูที่นี่คือนี่พอนี้แล้วคือผมก็คือมาดูในรุ่นของการตลาดนะครับผมแล้วก็ทางของคุณน้าผมที่เป็นเจ้าของที่นี่นะครับผมก็คือเข้ามาดูที่นี่มาได้2ปีนะครับผมซึ่งเมื่อ2ปีที่แล้วเนี่ยเราก็คือเข้ามาทำการเหมือนแบบเป็นรีโนเวทตึกนะครับผมเพราะว่าสมัยโรงตึกเขาตั้งแต่ก่อนเนี่ยค่อนข้างที่จะโซโซไปเยอะนะฮะครับก็คือเราก็คือเข้ามาปรับปรุงใหม่แล้วก็ทำให้โรงแรมเนี้ยมันกลายเป็นเหมือนเป็นจุดเป็นแลนด์มาร์คของภูเก็ตขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะครับผมเพราะสมัยก่อนตรงเนี้ยเป็นโรงแรมนอนเนี่ยเป็นโรงแรมแห่งแรกที่ทราบมานะครับที่ทุกคนทราบมาคือเป็นโรงแรมแรกของภูเก็ตแล้วก็คือในส่วนตรงเนี้ยก็คือแต่ก่อนตรงเนี้ยมันจะเป็นแถวที่เราเห็นนี่จะเป็นย่านการค้านะครับย่านการค้าใช่ว่าสมัยก่อนภูเก็ตนี่คือชื่อเสียงก็คือมาจากคำเมืองแร่ใช่ครับอันนี้ก็คือเป็นโซนที่เขาแบบเอาแร่มาขายกันเป็นพ่อค้าเข้ามาครับก็จะมีท่าเรืออยู่ใกล้ตรงนี้นะฮะซึ่งพ่อค้าให้มาถึงปั๊บเขาก็แบ่งตรงเนี้ยเขาพักที่นี่กันส่วนใหญ่นะครับย้อนไปในยุคสมัยนั้นประมาณพ.ศ. 2470ภูเก็ตถือว่าเป็นศูนย์กลางการค้าขายที่มีชื่อเสียงมากในยุคที่อุตสาหกรรมด้านการทำเมืองแร่เฟื่องฟูมีลูกค้ากลุ่มพ่อค้าชาวจีนและนักเดินเรือชาวยุโรปใช้เป็นจุดพักและมาทำการซื้อขายจนในที่สุดโรงแรมออนออนก็ถูกตั้งขึ้นจดทะเบียนอย่างเป็นทางการว่าเป็นโรงแรมแห่งแรกของเกาะภูเก็ตนั่นเองครับนี่เราอยู่ตรงบริเวณเคาน์เตอร์นะสวัสดีค่ะสวัสดีครับมีห้องว่างไหมคะมีห้องว่างมีห้องว่างมีที่นี่มีกี่ห้องฮะประมาณ34ห้องค่ะ34ห้องในส่วนของ private ก็มี34ห้องส่วนของ dormitory ก็มี36ห้อง
มาอันนี้คือมาลองสมมุติว่าแต่เป็นผู้เข้าพักเพราะว่านี่ดูเนี่ยเหมือนแบบโบราณอะตู้ยาโบราณนะครับผมไม่ใช่เราคือจำลองคือเคาน์เตอร์ตัวเนี้ยเราจำลองมาจากโรงแรมวันออนเก่านะฮะตู้ยาอันนี้เป็นดีไซน์เป็นอะไรขึ้นมาเหมือนตู้ยาเป็นของจีนขึ้นมาเก็บกุญแจเก็บกุญแจใช่อันนี้คือตู้ยาเลยใช่ไหมครับใช่ครับผมตอนนี้เรามาอะแดปทำเป็นตู้เก็บกุญแจห้องหรือว่าโรงแรมวันออนคือจริงๆแล้วเมื่อก่อนคือออนเพศัตไม่ใช่ครับผมไม่ใช่เป็นออนโฮเทลค่ะเป็นออนโฮเทลใช่ครับผมอันนี้ก็คือของเราเป็นโรงแรมมาตั้งแต่ต้นเลยนะครับผมคือโครงสร้างของอาคารก็ดีวัสดุอะไรก็ดีเนี่ยส่วนใหญ่ก็ดั้งเดิมหมดเลยใช่ไหมคือโครงสร้างนี่โครงสร้างเดิมนะครับผมถ้าเห็นจากด้านหน้าโรงแรมเป็นโครงสร้างเดิมแล้วก็ในส่วนของตึกเนี่ยเป็นโครงสร้างเดิมแต่ว่าเรามาทำให้มันเน้นให้คุณให้มันแข็งแรงขึ้นนะครับใช่อย่างเพดานเนี่ยครับผมเพดานแบบนี้เขาเรียกว่านี่ฮะคุณบัวบิ๊กครับผมอันนี้ของเดิมแน่นอนอันนี้ไม้เดิมครับผมไม้เดิมเลยใช่อันนี้เป็นไม้สักนะครับผมอันนี้ของเดิมเลยของเราตอนที่เราเข้ามาปรับปรุงโรงแรมเนี่ยไม้ตรงนี้ใช้การได้เกือบถึง 80% นะครับผมไม้เก่านะครับใช่แล้วเรามีไม้ใหม่ผสมนิดๆหน่อยแต่2472ใช่ไหมก็มีแบบเขาก็คือทางเจ้าของเก่าเขามีการปรับปรุงมาบ้างแล้วนะครับผมใช่เรื่อยๆแต่ว่าคือปรับปรุงไปตามสภาพของมันแต่ยังไม่มีการปรับปรุงใหญ่มันอย่างนี้นะฮะอย่างกระเบื้องเนี่ยเราก็ใช้เราก็ทำเป็นลายดั้งเดิมนะครับผมซึ่งทำใหม่เหมือนกันกระเบื้องแต่ว่าเราทำจำลองของเก่าให้ได้มากที่สุดนะฮะสั่งทำใช่ครับพิเศษเลยคือเขามาจำลองเลยนะฮะแต่ถ้าเฟอร์นิเจอร์เนี่ยถ้าเห็นเฟอร์นิเจอร์ไม้ตัวเนี้ยของเดิมเลยจริงๆอันนี้คือมาจากตัวตึกเป็นไม้สักใช่ล็อบบี้นี่ล็อบบี้ใช่ครับอ๋อรับแขกใช่ครับผมนี่เขาเรียกว่าสถาปัตยกรรมแบบอะไรฮะอันนี้จะเป็นแบบเป็นเขาเรียกเป็นชิโนโคลเนียลนะคือผสมผสานระหว่างความเป็นจีนแล้วก็ยุโรปนะฮะชิโนโคลเนียลครับผมชิโนโคลเนียลหรือเขาเรียกอย่างคือชิโนโปรตุกีสนะครับผมเหมือนกันใช่เหมือนกันใช่เป็นสถาปัตย์ของคนโบราณของทางนี้อยู่แล้วนะครับเขาเรียกคนภูเก็ตเขาเรียกฉิมแจ้นะฮะฉิมแจ้ใช่ตรงนี้มันเป็นเหมือนรูระบายอากาศนะครับผมคือมันจะทำคือถ้าสังเกตว่าบ้านภูเก็ตส่วนใหญ่เนี่ยจะมีช่องลมอย่างเงี้ยนะครับคือหนึ่งคือให้แสงเข้าสองก็คือให้มีลมเข้ามาด้วยคืออย่างเนี้ยเขาจะมีน้ำอยู่ตรงกลางมีบ่อน้ำตรงกลางนะฮะแล้วก็ถ้าเกิดบ้านภูเก็ตจะเห็นว่าบ้านภูเก็ตเนี่ยมันเป็นเหมือนตึกแถวถ้าคือไม่มีช่องพวกเนี้ยอากาศมันก็จะไม่ถ่ายเทนะฮะใช่มันก็จะอบชายเขาตอนนี้มีห้องพักกี่ประเภทคะอันนี้ห้องพักถ้าเราเป็นห้อง private นะครับเดินข้างบนเหนือครับข้างบนและระหว่างที่จะเดินขึ้นไปชั้น2คุณบวรยังเล่าให้ฟังว่าบันไดที่เห็นนี้ก็เป็นของดั้งเดิมเดินแล้วยังดังเอียดอาร์ตเอียดอาร์ตคงเสน่ห์ไว้ได้แบบเดิมด้วยซึ่งพอขึ้นมาด้านบนก็จะพบกับห้องพักหลายแบบเดี๋ยวลองแอบไปดูห้องกันดีกว่าครับเดี๋ยวคุณบวรวิทย์จะพาไปดูห้องอะไรฮะห้องสวีทนะห้องสวีทครับตอนนี้เราตั้งชื่อว่าเป็นห้องเดอะบีชครับผมเพราะว่าห้องนี้มันคือเป็นห้องที่ลีโอโดดิคาปิโอเคยมาถ่ายหนังเรื่องเดอะบีชเมื่อสัก10กว่าปีที่แล้วอ๋อแล้วห้องนี้เลยแหละใช่คือเขาจะมาถ่ายห้องนี้เลยครับผมใช่ครั้งนี้ใช่ในการถ่ายทำใช่ในการถ่ายทำถ้าจำได้จะมีฉากเล็กๆฉากนึงที่เป็นพระเอกมาพักโรงแรมใช่ใช่ในเมืองนะฮะก่อนออกจากเกาะมาค่ะก็จะเป็นห้องนี้แหละครับผมครับเชื่อเลยครับห้อง204ใช่ตอนนี้เราจะไปเรียกว่าห้องเดอะบีชคือเราจะจำลองห้องพักเป็นสมัยเหมือนในหนังเลยนะครับผมถ้าจำได้เดี๋ยวจะมีรูปให้ดูด้วยโอ้ครับผมก็คือทำเพราะสมัยก่อนห้องพักในออนอนเป็นห้องไม้หมดนะฮะสังเกตนะเราก็จะทำเป็นห้องเป็นขื่อไม้มีมุ้งเชิญได้เลยครับผมถ่ายเข้าได้เลยท่านผู้ชมนะครับดูดิฮะนี่ครับมันจะมีภาพนี่ฮะภาพเก่านะครับผมเนี่ยครับสมัยนู้นสมัยออนอนเริ่มต้นนะครับผมแล้วก็อย่างภาพบนหัวเตียงก็จะเห็นเลยว่าเหมือนเลยใช่ไหมเนี่ยครับห้องนี้เป็นห้องที่เราทำขึ้นมาเพื่อที่จะคือจำลองสมัยที่ดิลโดมาถ่ายหนังเลยนะครับแล้วเราเปิดให้พักไหมคะเปิดครับเปิดครับผมเปิดครับมีแบบกว่านี่นะฮะใช่ครับผมนี่ท่านผู้ชมฮะนี่ลีโอนาร์โดดิคาปริโอนอกจากห้องเดอะบีชแล้วยังมีห้องอื่นๆที่ตกแต่งไม่ซ้ำกันคงเอกลักษณ์แบบดั้งเดิมของชิโนโปรตุกีสไว้ได้อย่างดีด้วยเชิญครับคุณบวรนี่ครับโอ้โหแต่ละห้องเนอะสวยมากอยากซื้อที่นี่เป็นบ้านโอ้โหโรงแรมออนออนซึ่งขอถามหน่อยขอย้อนกลับไปถามทำไมชื่อแปลว่าอะไรครับคือโรงแรมนอนเนี่ยนะครับผมคือเป็นภาษาจีนนะครับตั้งเดิมคือมันจะคำตอบเนี่ยเขาจะเรียกว่าอันอันนะครับอันอันใช่ซึ่งถ้าผมทราบมาจะแปลว่าความเป็นความสุขของผู้มาเยือนนะครับผมก็คือเหมือนชื่อโรงแรมเลยแต่ว่าอยากให้ผู้มาเยือนแขกพักเนี่ยมามีความสุขทุกท่านนะครับผมก็เลยชื่อนันแต่ตอนพักหลังตอนช่วงหลังเนี่ยก็คือเพี้ยนมาเป็นออนออน
นะครับผมเพราะตอนนี้คนก็เลยติดว่าโรงแรมออนออนหรือว่าออนออนโฮเทลนะครับตอนนี้ออนออนใช่ที่เรารู้จักกันนะครับผมซึ่งพอเราเข้ามาปรับปรุงใหม่เนี่ยเราเพิ่มเติมคำว่าเดอะเมมโมรีเข้าไปนะครับเพื่อจะให้สื่อว่าเป็นความทรงจำของโรงแรมออนออนนะครับผมซึ่งความคือซึ่งเป็นโรงแรมแห่งแรกของภูเก็ตแห่งแรกเลยใช่ไหมใช่ตอนนี้ก็จะเป็นแห่งโรงแรมแห่งแรกอยู่นะครับที่มีศักดิ์เป็นโรงแรมเลยใช่ไม่ใช่เป็นห้องเช่าเป็นโฮมเป็นห้องพักไม่ใช่ใช่ต้องบอกอีกก่อนว่าโรงแรมแต่ก่อนภูเก็ตเนี่ยก็คือมีโรงแรมคือเกิดขึ้นมาในช่วงเวลาไล่เรียกกันเยอะนะครับผมที่มีการทำการค้าครับกับเมืองแรกแต่ว่าโรงแรมออนออนเป็นโรงแรมแห่งแรกที่รับการจดทะเบียนถูกต้องนะครับจากผู้ต้องกฎหมายแล้วพอมาจนถึงยุคนี้สมัยนี้การท่องเที่ยวเขารณรงค์ว่าภูเก็ตมันมีมากกว่าทะเลมันมีศิลปะมันมีวัฒนธรรมมันมีประวัติศาสตร์อย่างเงี้ยค่ะมันเป็นเมืองท่องเที่ยวเต็มตัวเลยใช่ไหมฮะมันครบเพราะว่าตรงนี้คือจะบอกว่าเมืองภูเก็ตเนี่ยไม่ใช่มีแค่ทะเลอย่างเดียวที่สวยงามนะครับผมมันมีวัฒนธรรมมันมีตึกเก่านะครับผมมันมีประเพณีโบราณนะครับผมที่เราเห็นในที่เห็นในเมืองนะว่ามีแบบว่าผู้คนก็ยังคือคงเอกลักษณ์ความเป็นภูเก็ตอยู่นะฮะเป็นชาวภูเก็ตคือหลายๆจังหวัดการกินด้วยใช่หลายๆจังหวัดเนี่ยพออำเภอเมืองเนี่ยบางทีคนก็ไม่ค่อยเที่ยวนะอำเภอเมืองแต่ว่าภูเก็ตเนี่ยกลับกันคนมาเที่ยวอำเภอเมืองใช่ไหมฮะก็อย่างที่คุณบวรวิทย์บอกเพราะอำเภอเมืองที่นี่มีอะไรที่มันหลากหลายมากคือตอนนี้ของแผนระยะยาวของเราเนี่ยคือโรงแรมของเราเนี่ยเราจะพยายามจะทำไม่ใช่เป็นแค่โรงแรมอย่างเดียวครับเราจะเป็นเหมือนคล้ายๆกับเป็นพิพิธภัณฑ์เล็กๆให้กับคนที่มาภูเก็ตเข้ามาเที่ยวในเมืองเนี่ยได้เข้ามาดูวัฒนธรรมของภูเก็ตดูประเพณีของภูเก็ตนะครับฉะนั้นก็ต้องมีมุมให้ข้อมูลใช่เราจะจับมุมเป็นเหมือนเอ็กซิบิชันด้วยนะครับให้ข้อมูลคือไม่ได้แค่ว่าลูกค้ามาพักเป็นโรงแรมแล้วมาพักโรงแรมว่าจะให้เป็นเหมือนแลนด์เป็นแลนด์มาร์คเป็นพิพิธภัณฑ์ที่ทุกคนที่เข้ามาในเมืองเก่าเนี่ยต้องเข้ามาศึกษาได้เข้ามาดูได้นะครับผมนี่เราไล่ดูตึกบ้านห้องแถวมาแล้วดูโรงแรมแล้วเดี๋ยวไปดูคฤหาสน์กันคฤหาสน์บ้านเดี่ยวหลังใหญ่แบบอลังการของภูเก็ตปามีจุดมุ่งหมายใช่ไหมมีแล้วเดี๋ยวพาไปดูได้เลยฮะวันนี้ขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับพี่แบบปลูกความทรงจำที่ดีให้กับเรานะฮะเดี๋ยวช่วงหน้าจะเดินทางไปดูตัวอย่างอ่างหม้อเหลาหรือคฤหาสน์บ้านตึกแบบฝรั่งบ้านชินประชาหลังใหญ่ที่ตั้งโดดเด่นอยู่ในตัวเมืองภูเก็ตทีเนี้ยจะได้รู้กันสักทีว่าภายในมีอะไรแล้วอ่างหม้อเหลาสมัยก่อนเป็นแบบไหนเดี๋ยวกลับมาชมกันครับรู้ไว้ใช่ว่าจังหวัดภูเก็ตสถานที่ท่องเที่ยวในภูเก็ตที่ถูกยกให้เป็นอันซีนไทยแลนด์อยู่ที่วัดพระทองอำเภอถลางที่แห่งนี้มีตำนานเล่าขานเรียกว่าพระผุดนั่นเองครับพระผุดหรือหลวงพ่อทองถูกค้นพบโดยบังเอิญผุดจากดินขึ้นมาเพียงพระเกศมาลาหรือสูงประมาณ1ศอกจากพื้นดินคนในภูเก็ตพังงาท้ายเมืองและกระบี่ต่างเคารพนับถือพระพุทธรูปองค์นี้มากเมื่อถึงเทศกาลตรุษจีนก็จะพากันมานมัสการกราบไหว้จนภายหลังได้มีการนำทองมาสร้างหุ้มพระพุทธรูปที่ผุดจากพื้นดินเพื่อป้องกันการสูญหายทำลายดังปรากฏที่เห็นอยู่ในปัจจุบันกลับมาลายกนกตะลุยย่านเก่าแก่ภูเก็ตช่วงนี้เราจะเดินทางไปดูตัวอย่างของอ่างหม้อเหลาเชื่อว่าใครที่เดินทางผ่านไปผ่านมาในตัวเมืองภูเก็ตคงต้องสะดุดตากับคฤหาสน์หลังใหญ่สีเหลืองและสีขาวซึ่งหลังสีเหลืองนี้ก็คือบ้านพระพิทักษ์ชินประชาซึ่งปัจจุบันได้ทำเป็นร้านอาหารแต่ยังคงเหลือบ้านหลังสีขาวหรือบ้านชินประชาซึ่งถูกสร้างมาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2446หรือ112ปีมาแล้วที่ยังคงไว้ให้เป็นพิพิธภัณฑ์มีชีวิตให้นักท่องเที่ยวได้รู้จักอ่างหม้อเหลาสไตล์ชิโนโปรตุกีสแบบสมัยก่อนนั่นเองครับมาแล้วฮะน้องปามชินประชาเฮาส์โอ้โหบ้านหลังนี้ใช่ไหมที่บอกเป็นบ้านอะไรบ้านหลังแรกของภูเก็ตบ้านหลังแรกที่แบบเป็นคฤหาสน์ดีกว่าเป็นคฤหาสน์เหรอเป็นบ้านฮะโอ้โหปัจจุบันนี้เป็นพิพิธภัณฑ์ใช่ไหมฮะคนอาศัยอยู่จริงในชั้นบนนะคะพี่กนกอ๋อเหรอฮะบ้านเนี่ยเปิดให้เข้าชมเลยทั้งคนไทยต่างชาติมาดูกันได้เลย
นี่พี่กระดกครับดูข้างในเลยฮะไปดูข้างในว่าความอลังการและความสวยงามของสถาปัตยกรรมที่นี่เป็นยังไงอ๋อไหนนะเดี๋ยวเราสวัสดีค่ะสวัสดีครับโอ้โหสวัสดีค่ะสวัสดีครับนี่ฮะท่านผู้ชมครับเจ้าของบ้านนะครับไม่ใช่ครับมันไม่ใช่เลยไม่ใช่ครับเรื่องเจ้าของบ้านค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่บ้านชินประชาพี่วิไลใช่ไหมครับใช่ค่ะท่านผู้ชมครับพี่วิไลชัยวิเศษค่ะใช่ค่ะป้าแดงเจ้าของบ้านเนี่ยเป็นทายาทรุ่นที่4แล้วค่ะรุ่นที่4ค่ะนับจากรุ่นแรกเจ้าของบ้านที่รุ่นแรกเลยที่ย้ายจากประเทศจีนมาสู่ประเทศไทยคือจังหวัดภูเก็ตนี้นะครับถือเป็นรุ่นที่1นะฮะแล้วจนปัจจุบันนี้นี่พี่แดงนี่เป็นรุ่นที่4รุ่นที่4ค่ะสามีของคุณจรูญรัตน์ตันทวณิชก็คือคุณประชาตันทวณิชนี่เป็นทายาทรุ่นที่4นะครับแล้วก็พี่แดงนี่ก็เป็นสะใภ้ค่ะโอ้นี่ท่านผู้ชมฮะอันนี้เค้าเรียกว่าชุดอันนี้ชุดของภูเก็ตฮะเรียกว่าครุยสั้นนะคะครุยสั้นค่ะก็จะเป็นผ้าถุงเนี่ยเสื้อนี่ฮะเสื้อนี่จะเป็นข้างในจะเป็นเสื้อคอตั้งแขนจีบนะคะแล้วก็ข้างนอกเป็นเสื้อครุยทับอันนี้ตัวสั้นนี่เป็นแขนเป็นเรียกว่าครุยสั้นนะคะถ้าเป็นยาวณปัจจุบันนี้เนี่ยครุยยาวถ้าครุยยาวเมื่อไหร่นี้ก็จะมีมงกุฎนะคะส่วนมากเดี๋ยวนี้เนี่ยภูเก็ตมักจะใช้เป็นชุดเจ้าสาวนะคะในวันแต่งงานอย่างของคุณปาอันนี้ย่าหยาฮะย่าหยาอ๋อชุดย่าหยาชุดย่าหยานะคะก็เป็นชุดภูเก็ตเหมือนกันชุดพื้นเมืองเหมือนกันค่ะไหนค่ะเชิญเลยค่ะเชิญเลยค่ะยินดีค่ะเชิญเลยค่ะเชิญเลยค่ะใช่ค่ะทุกอย่างใช่ค่ะใช่ค่ะโอ้โหใช่ค่ะบ้านหลังนี้เป็นสไตล์ของชิโนโปรตุเกสนะคะเรียกว่าถ้าสมัยก่อนนี่มักจะเรียกว่าเป็นอังมอเหลานะคะอังมอเหลาอังมอเหลาแปลว่าอังมอเป็นฝรั่งนะคะเหลาก็คือบ้านอาคารที่ใหญ่โตนี่นะคะนี่ก็เป็นพระพิทักษ์ชินประชานะคะนี่ก็นะคะแล้วก็นี่ท่านที่สร้างนี้ที่สร้างนี้ท่านที่สร้างเป็นคนจีนค่ะแต่ทราบว่าท่านเกิดที่ภูเก็ตนี้นะคะท่านพระพิทักษ์นะคะคุณพ่อท่านมาจากเมืองจีนเป็นจีนฮกเกี้ยนคือภูเก็ตสมัยก่อนนี้ส่วนมากที่ถ้ามาอยู่ที่นี่ก็มาทำเหมืองนะคะคุณกนกข้าวมาทำเหมืองข้าวมาทำเหมืองนะคะต่อไปก็อยากจะให้ได้ดูว่าบ้านชินประชานี่นะก่อสร้างมาเมื่อปีค.ศ.1903นะคะ1903จนถึงปัจจุบันนี้ก็112ปีแล้ว2446ครับประมาณนะคะก็112ปีนะคะปลายรัชกาลที่5ปลายรัชกาลที่5ค่ะสมัยก่อนเนี่ยวัสดุต่างๆในการก่อสร้างนี่ค่อนข้างจะลำบากเพราะฉะนั้นต้องอิมพอร์ตหรือสั่งมาจากต่างประเทศนะคะตัวอย่างเช่นพื้นนี่จะสังเกตเห็นไหมคะท่านผู้เสด็จนี้จะเป็นมาจากอิตาลีค่ะคุณกนกคะอันนี้จะมาจากอิตาลีนะคะอันนี้ดั้งเดิมไม่ได้มีการซ่อมแซมเลยค่อนข้างจะแข็งแรงดีนะคะคุณภาพค่อนข้างดีทีเดียวเลยนะคะค่ะใช่ค่ะทุกอย่างนี้อันนี้ต้นฉบับเลยค่ะของแท้ๆเลยดั้งเดิมเลยก็ไม่น่าจะมีแล้วนะคะเพราะ112ปีเนี่ยเป็นกว่าศตวรรษแล้วนะคะค่ะเฟอร์นิเจอร์ส่วนเฟอร์นิเจอร์ทั้งหมดนี่นะคะมาจากประเทศจีนนะคะน่าจะเป็นมรดกตกทอดอะไรประมาณนั้นนะคะก็ส่งมาที่นี่นะคะส่งมาทางเรือสมัยโน้นจะเป็นทางเรือนะคะแล้วเราก็ต้องสะดุดตากับโถงกลางที่ว่างกลางบ้านเช่นเดียวกับที่โรงแรมอันที่เราเพิ่งเห็นมาเลยเชื่อแล้ววันนี้คือเอกลักษณ์ของบ้านสไตล์ชิโนโปรตุเกสจริงๆตรงนี้เขาจะเรียกว่าฉิมแจ้ฉิมแจ้ฉิมแจ้แปลว่าอะไรฉิมแจ้ก็เรียกว่าโถงโล่งอย่างเงี้ยนะคะเพื่อจะให้น่าจะเป็นที่ระบายอากาศหมุนเวียนของอากาศนะคะแล้วก็ไม่มีพัดลมสมัยก่อนไม่มีพัดลมไม่มีไฟฟ้าก่อนตรงนี้โล่งโล่งค่ะ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 อันนี้ก็โล่งค่ะอ๋อโล่งออกมีตะแกรงที่ตะแกรงกันนกกันบุญเท่านั้นเองค่ะบ้านส่วนใหญ่ในเมืองเขาก็จะมีเป็นเหมือนกับที่ระบายอากาศเพราะว่าสมัยก่อนมันไม่มีไฟฟ้าไม่มีพัดลมนะคะก็จะเป็นเหมือนกับเป็นเซอร์คูลเลชันของอากาศนะคะอันนี้เป็นสิ่งที่ทางบ้านชินประชาค่อนข้างจะภาคภูมิใจมากสำหรับพระบรมฉายาลักษณ์ข้างบนนะคะพระพุทธเจ้าหลวงนะคะกับพระพันปีหลวงแล้วก็พระพันรักษาอธิการเจ้าบ้านหลังนี้เกิดในสมัยปลายรัชกาลของท่านแล้วก็เห็นว่าตราข้างบนนะคะ
ตราข้างบนนี่ค่อนข้างจะไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนนะคะไม่ทราบว่าท่านผู้ชมฮะนี่ตราเหนือพระบรมฉายาลักษณ์นะใช่ไหมใช่ค่ะโอ้โหใช่ค่ะอันนี้เนี่ยก็ถ้าไม่ทราบว่าคุณกนกเคยเห็นไหมอย่างนี้นี่สมัยก่อนนี่คนโบราณนี่จะอยู่ในห้องแล้วก็จะล้างหน้าอยู่ในห้องอ๋อนี่อ่างนะคะล้างหน้านะคะล้างหน้านี่ชุดของเขาเลยใช่ไหมอ่านี่ชุดของเขาค่ะชุดปามดูเลยค่ะแกะสลักแบบค่ะค่ะจากห้องนี้เดี๋ยวเราแวบเข้าไปดูในห้องนอนหลักกันหน่อยดีกว่าซึ่งก็ยังคงสภาพห้องและเฟอร์นิเจอร์เตียงนอนแบบสมัยก่อนให้ชมแบบครบถ้วนเลยห้องนอนนี้ก็จะเป็นค่อนข้างจะทันสมัยมากขึ้นแล้วนะคะน่าจะเตียงนี้ก็จะเป็นสไตล์ทางยุโรปมาแล้วนะคะแล้วก็จะมีห้องน้ำอยู่ในตัวข้างในนั่นก็น่าจะเป็นห้องของเด็กอ่อนอะไรประมาณนี้ก็เลยน่าจะเป็นห้องนอนใหญ่นะคะที่นี่นะคะแต่ว่าเฟอร์นิเจอร์ทุกชิ้นในห้องเนี่ยเป็นของดั้งเดิมหมดของดั้งเดิมค่ะของดั้งเดิมทั้งหมดนะคะรักษาดูแลดีค่ะดูแลค่อนข้างดีนะคะค่อนข้างดีเดี๋ยวพอจนกระทั่งได้รับรางวัลเดี๋ยวจะได้เรียนให้ทราบว่ารางวัลอะไรนะคะขอเชิญค่ะเชิญข้างนอกเลยนะคะมีแต่โอ้โหอ่างอยากจะให้ชมลวดลายของที่เขาแกะสลักไว้นะคะค่อนข้างสวยงามมากอันนี้ใต้บันไดนะคะคุณกนกดูสิคะสวยงามมากทีเดียวเลยนะคะโอ้โหนี่ขนาดใต้บันไดค่ะใต้บันไดค่ะก็ค่อนข้างจะสวยงามทีเดียวแกะสลักน่าจะเป็นโดยมือนะคะเป็นแฮนด์เมดนะคะค่ะอีกสิ่งหนึ่งเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วนะคะโทรศัพท์ไม่มีแล้วค่ะอีกสิ่งนึงอยากจะให้เห็นถึงภูมิปัญญาของคนสมัยก่อนนะคะคุณกนกคะกลางคืนเนาะเราก็ปิดประตูหน้าต่างให้เรียบร้อยนะคะปิดแล้วมีคนมาเรียกประตูไม่รู้ใครอยากจะดูหน่อยนึงว่าเป็นใครอันนี้เป็นเนื้อบานนะคะก็บานเกล็ดนะคะมันก็เป็นภูมิปัญญาของคนสมัยก่อนก่อนจะเปิดหน้าต่างก็แบบแง้มดูแง้มจะดูก่อนใครนะคะนี่คือก็ทำยังไงนะนี่ค่ะอ๋อนะคะค่ะโอเคนั่นเองไม่ได้คนตายเลยปาล์มใช่เก่งอ่ะดูดินะคะค่ะก็เป็นภูมิปัญญานะติดน็อตตรงนี้ค่ะก็ให้มันเอาตรงกลางเชื่อมไว้ให้มันเป็นแผงเดียวกันแหมต้องชมจริงๆสำหรับภูมิปัญญาของคนสมัยก่อนเนี่ยซึ่งเนี่ยเป็นเพียงแค่ตัวอย่างเล็กๆน้อยๆของบ้านหลังนี้เท่านั้นเองครับภายในยังมีห้องและเฟอร์นิเจอร์ให้ชมอีกมากมายรวมถึงมีชุดย่าหยาและเครื่องประดับให้นักท่องเที่ยวเช่าเพื่อแต่งกายถ่ายรูปย้อนยุคอีกด้วยนี่จากการคุณผู้ชมฮะจากที่การดูแลบำรุงรักษาพี่แดงดูแลบำรุงรักษาบ้านชินประชาอย่างดีนะคะเพราะฉะนั้นก็ได้เป็นที่ตระกูลตันทวณิชเนี่ยปลื้มปิติเป็นล้นพ้นเลยก็คือว่าได้รับการคัดเลือกจากสมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์นะคะให้ได้รับรางวัลอนุรักษ์ศิลปะสถาปัตยกรรมดีเด่นปีพุทธศักราช2552นะคะประเภทเคหสถานบ้านเรือนเอกชนซึ่งรางวัลนี่ได้รับพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตน์โอ้โหกับรหัสท่านเลยก็เป็นที่ปลื้มปิติเป็นล้นพ้นของตระกูลทันทวณิชท่านผู้ชมรายการเนี่ยสามารถมาชมได้ยังไงครับได้เลยค่ะเวลาไหนได้ทุกวันค่ะได้ทุกวันได้ทุกวันเปิด9 โมงค่ะวันนี้นะคะใช่เกิดชมดีก็จะได้เจอพี่วิไลใช่กำลังจะถามอยู่พอดีถ้าเกิดคนดูรายการแล้วอยากเจออยากให้พี่วินำชมอ่ะค่ะก็ด้วยความยินดีถ้ามีโอกาสนะคะด้วยความยินดีเป็นอย่างนี้ปกติถ้ามาที่นี่ก็จะมีเจ้าหน้าที่ก็มีเจ้าหน้าที่แล้วก็มีพี่แดงเจ้าของบ้านนะคะนะคะถ้าเผื่อว่าท่านพี่แดงนี่ค่อนข้างจะเป็นวิทยากรให้กับน้องๆเยาวชนนะคะให้ความรู้นะคะเป็นแหล่งเรียนรู้ของเยาวชนทีเดียวค่ะยินดีค่ะพี่แดงยินดีที่จะให้เพราะว่าท่านโดยส่วนตัวของท่านนะคะท่านก็เป็นผู้พิพากษาสมทบด้วยนะคะแล้วก็ยินดีมากที่จะเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่เยาวชนนะคะค่ะเป็นผู้ใหญ่ใจดีคนนึงทีวีด้วยแหละได้วันนี้ขอบคุณค่ะด้วยความยินดีค่ะด้วยความยินดีค่ะด้วยความยินดีเป็นบุญมากเป็นเกียรติแก่รายการบ้างเอาล่ะทีนี้ได้เวลาชิมของอร่อยกันแล้ว
รวมทั้งไปชมพระอาทิตย์ตกที่แหลมพรหมเทพกันด้วยแหละเอาเลยครับกลับมาอยู่ในช่วงสุดท้ายหลังจากที่ได้รู้จักประวัติศาสตร์บ้านเมืองของเมืองภูเก็ตไปแล้วแต่มีอีกอย่างหนึ่งที่ขาดไม่ได้เป็นเอกลักษณ์ของคนที่นี่เราได้ยินมาว่าภูเก็ตมีแต่ของอร่อยทานกันตั้งแต่เช้ายันค่ำและถ้าไม่ได้ไปลองชิมซะหน่อยเดี๋ยวจะหาว่ามาไม่ถึงมาแล้วป้าพาพี่มากินอะไรเนี่ยมากินบะหมี่ผัดแบบภูเก็ตแบบฮกเกี้ยนที่ร้านหมี่ต้นโพค่ะหมี่ต้นโพคือจริงโอ้นั่นอะไรอ่ะปีที่เขาเริ่มขาย2489โอ้โหคืออยู่มากับภูเก็ตนานมากทั้งคนในจังหวัดก็รู้จักนักท่องเที่ยวที่เข้ามาภูเก็ตเขาจะต้องนึกถึงหมี่ต้นโพก่อนแต่สไตล์การผัดอ่ะจริงๆแล้วอาจจะมีหลายร้านที่ในภูเก็ตแต่ว่าร้านนี้ค่อนข้างจะมีชื่อเสียงเพราะว่าเปิดมานานแล้วมีมาหลายปีแล้วต้องเห็นว่ารุ่นนี้เป็นรุ่นที่3ที่4แล้วอ่ะแต่มาภูเก็ตต้องกินจริงๆสำหรับมีผัดฮกเกี้ยนตัวนี้เลยตัวนี้นั่งโอ้ยเขามีหลายอย่างพี่กนกอยากมีเหลืองไหมมีเหลืองมีเหลืองคือเส้นบะหมี่สีเหลืองๆแต่ภูเก็ตเขาไม่เรียกบะหมี่เขาเรียกมีเหลืองมีเหลืองมีเหลืองก็คือเส้นบะหมี่เส้นบะหมี่สีเหลืองๆแต่ว่าจะไม่เหมือนบะหมี่ที่เรากินในกรุงเทพเส้นมันจะกลมๆแบบนี้มีรูปเขามีรูปให้ดูอันนี้คือออริจินัลออริจินัลออริจินัลมีผัดฮกเกี้ยนต้องแบบนี้มีผัดฮกเกี้ยนอ๋อใช่แล้วก็อีกอันนึงก็เป็นหมี่หุ้นเป็นเส้นเหมือนเส้นหมี่แต่ว่ามันจะไม่เหมือนเส้นหมี่กรุงเทพอีกเหมือนกันมีอะไรนะหมี่หุ้นมีหุ้นมีหุ้นเส้นเล็กลงมาหน่อยเส้นมันจะอ้วนๆกว่าแล้วก็จะนุ่มกว่าอ๋อเหรอฮะสั่งเลยมั้ยสั่งเอาอะไรที่มันเป็นซิกเนเจอร์อันนี้เลยออริจินอลฮกเกี้ยนเปรี้ยวอย่างนี้เอามีผัดฮกเกี้ยนนะคะของปามเอามีหุ้นมีหุ้นเดี๋ยวรอมาเสิร์ฟได้เลยโอเคสำหรับร้านหมี่ต้นโพนี้ที่น้องปามพามาชิมจัดเป็นร้านระดับตำนานของคนที่นี่เลยครับโดยเฉพาะที่สาขาแรกเปิดมาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2489อยู่ตรงวงเวียนสุรินหรือหอนาฬิกาเมนูหลักเป็นหมี่ผัดแบบฮกเกี้ยนจัดเป็นร้านที่คนแน่นที่สุดร้านหนึ่งเลยมาแล้วค่ะเมนูของเราโอ้ยโอ้โหหมี่หุ้นของปาล์มหมี่หุ้นคือเป็นเส้นหมี่อันนี้ของพี่กนกมีผัดฮกเกี้ยนค่ะอ๋อนี่แล้วเขาก็ต้องมีแคบหมูอ๋อเป็นแก้มค่ะกับหมูต้องโรยนะอร่อยต้องมีเครื่องเคียงด้วยอันนี้ของพี่หรือว่าของปาล์มกินได้หมดกินคู่กันได้หมดเลยแต่ว่ามันเป็นกองกลางใช่แล้วก็หอมแดงกินคู่กันโหยปาล์มดูดิไข่ก็เป็นอย่างนี้ด้วยไข่ดิบๆนี่แหละป๊อกลงไปพลังโดบเลยอ่ะคืนนี้ฮึบเหิมแน่คืนนี้จัดรายการฮึบเหิมจะได้มีแรงจัดรายการฮึบเหิมแค่พี่กนกเอาเส้นไปกรบๆเดี๋ยวไข่ก็สุกแล้วต้องปรุงไหมแล้วแต่ชอบลองชิมดูก่อนรสชาติออริจินอลเป็นยังไงของปามจะเป็นหมี่หุ้นนี่ท่านผู้ชมฮะเทียบกันเดี๋ยวเอานี่ออกก่อนจะได้เห็นเครื่องเคียงค่ะนี่ไม่แล้วก็จะต้องมีปลาหมึกมีกุ้งนะคะแล้วก็อย่างปลาเส้นลูกชิ้นปลาแผ่นๆใส่คู่ไปด้วยทั้งสองเมนูอันนี้แบบคลุกคลิกกับแบบแห้งร้อนนะคะร้อนนะคะเป็นไงคะรสชาติกลางๆเค็มนิดเออใช่หอมซอสหน่อยๆถ้าชอบเปรี้ยวใส่น้ำส้มเผ็ดเติมหน่อยอย่างผมกินเปรี้ยวอันนี้ของปาล์มหมี่หุ้นนะคะเป็นแห้งๆปาล์มลองชิมดูอันนี้กินตั้งแต่เป็นเมนูที่กินตั้งแต่เด็กแล้วมันเหมือนก็จะเป็นเส้นหมี่แต่มันไม่ใช่เส้นหมี่นะไม่ใช่เส้นหมี่ไม่ใช่เส้นหมี่ขาวชิมความรู้สึกเมื่อตอนเป็นเด็กมันกลับมาหลังจากทานของคาวเสร็จ
ก็ต้องตามด้วยของหวานสักหน่อยซึ่งของหวานที่ภูเก็ตเนี่ยก็ขึ้นชื่อหลายต่อหลายอย่างโดยเฉพาะโอ้เอ๋วเป็นร้านต้นตำรับที่อยู่ตรงซอยสุนอุทิศไม่ควรพลาดเลยนะต้องตามด้วยของหวานอะไรไม่รู้ให้กินมะม่วงบะหมี่โอ้โหอิ่มเลยฮกเกี้ยนไม่ธรรมดาจะไปไหนอ่ะป้าไปกินของหวานของคาวต้องทำด้วยของหวานค่ะเป็นของหวานขึ้นชื่อของที่นี่ชื่อว่าโอเอ๋วโอเอ๋วคืออะไรครับเป็นของหวานที่ทำมาจากยางกล้วยน้ำว้าแล้วเขามาทำเป็นวุ้นอ๋อเป็นวุ้นเหรอแล้วก็ใส่ถั่วแดงแล้วก็ใส่น้ำแข็งใส่น้ำเชื่อมมันชื่นใจร้านนี้เหรอร้านนี้เขาบอกว่าเป็นแบบเจ้าเก่าออริจินัลต้นตำรับแบ๊ะหลีเจ้าเก่าใช่ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับแจ้เอาโอเอ๋วถ้วยหนึ่งค่ะเอาสองถ้วยสองถ้วยใส่อ๋อใส่เฉากล้วยด้วยเหรอใส่ถั่วแดงใส่เฉากล้วยค่ะผมเอาใส่เฉากล้วยแล้วขอดูที่วุ้นใสๆวุ้นโอเอ๋วค่ะนี่ๆๆให้พี่กระหนกดูอ๋อนี่แหละโอเอ๋วเนี่ยฮะอันนี้คือยางกล้วยน้ำว้าหรือเป็นอะไรคะเป็นวุ้นน้ำกล้วยค่ะวุ้นน้ำกล้วยโอ้แล้วทำไงเอากล้วยไปนึ่งอ๋อกล้วยนี่เอามาต้มก่อนนะเอามาต้มจะเอาแต่น้ำมันค่ะแจ้หนึ่งถ้วยเนี่ยมันจะมีมีนี่วุ้นใช่ไหมฮะแล้วก็เฉากล้วยแล้วก็ถั่วแดงเหรอสามอย่างเป็นท็อปปิ้งขายมากี่ปีแล้วคะอ๋อขายมาตั้งแต่รุ่นน้าป๋องค่ะอันนี้รุ่นที่3แล้วค่ะโอ้โหขายมารุ่นที่3แล้วฮะโอเอ๋วเนี่ยค่ะเป็นเม็ดพืชชนิดนึงนี่แหละฮะเหมือนแมงลักทองแล้วก็มีมะม่วงมันผสมน้ำกล้วยน้ำอันนี้คืออะไรฮะอันนี้คือดั้งเดิมเม็ดโอเอ๋วที่ว่านี่นะคะที่มันเป็นวุ้นนะคะอ๋อนี่เหรอมันจะเป็นเหมือนน้ำวุ้นแต่หลังนี่เป็นมหายากก็มีการดัดแปลงไปบ้างอ๋อแล้วนี่เอาไปทำอะไรไปต้มเหรอไปแช่น้ำมาแช่น้ำในคลองแล้วบีบมะม่วงมันผสมน้ำกล้วยน้ำว้าไม่ได้ง่ายเลยเนาะอันนี้รวมใส่ทุกอย่างนี่นะฮะท่านผู้ชมฮะโอ้น้ำลายไหลเหมาะสำหรับอากาศร้อนชื้นเหมาะมากและเหมาะสำหรับหลังอาหารคาวมากๆนะคะใช่อยากให้เห็นไอ้ตัววุ้นอะเป็นก้อนเลยอะเมื่อกี้แจ้เขาตัดอะนี่ท่านผู้ชมฮะแล้วก็ถั่วแดงน้ำกล้วยน้ำว้ากับเม็ดโอเอ๋วมาแช่น้ำให้มันกลายเป็นวุ้นแล้วก็ใส่ถั่วแดงใส่น้ำเชื่อมอย่างนี้ละลายในปากเลยอะเนาะสดชื่นเนี่ยครับพ่อยังชั่วหลังจากทานขนมเสร็จแล้วน้องปาล์มจะชวนไปทานอีกหลายอย่างเพราะที่ภูเก็ตยังมีอาหารขึ้นชื่ออีกมากมายไม่ว่าจะเป็นโลบะอาโป้งหมูฮ้องขนมจีนเกี๊ยวก้อยและอีกมากมายซึ่งดูแล้วอาเฮียของเราคงจะทานไม่ไหวแน่ๆน้องปาล์มก็เลยจะพาออกไปเดินย่อยชมวิวที่สถานที่แห่งหนึ่งมาเลยค่ะพี่กระหนกมาไปมาที่โอ้โหนี่อย่าช้าทำได้แล้ววันนี้นี่เหนื่อยมากเลยอย่าช้าอะไรอีกอะเดี๋ยวพระอาทิตย์จะตกดินเพราะว่าเราจะมาดูพระอาทิตย์ตกดินที่สวยที่สุดในภูเก็ตที่ไหนนี่พามาสวนสาธารณะอะไรเนี่ยแหลมพรหมเทพค่ะต้องขึ้นบันไดขึ้นไหวไหมขึ้นบันไดอีก30-40ขั้นโอ้นี่แหลมพรหมเทพแหลมพรหมเทพโอ้ทางขึ้นใช่ไหมปาล์มนำไปเลยขึ้นไหวนะคะเดี๋ยววิ่งขึ้นไปปลูดเลยอันหนูให้แซงเลยโอ้โหไหวไหมคะโอ้โหนึกว่าแบบขึ้นบันไดมาเสร็จพบเจอเลยมันต้องเดินจะพบความสวยงามมันต้องมีความยากลำบากอะไรสักเล็กน้อยอย่าเยอะนะวิวแชร์ไหมพี่กนกกำลังนึกถึงแง่งแหลมที่มันโผล่ลงไปในทะเลอันนี้นะคะใช่อยู่ตรงไหนนะฮะมาเลยค่ะเดินมาอีกนิดนึงโอ้โหนักท่องเที่ยวนะฮะมากมายเคยอ่านเจอไม่เคยมา
แหมได้ยินมาว่าพระอาทิตย์ตกที่แหลมพรหมเทพนั้นงดงามซะยิ่งกระไรชักอยากเห็นซะแล้วสิในที่สุดพอเดินพ้นโค้งก็เจอกับจุดแลนด์มาร์คที่เราตามหาจนได้ครับความรู้สึกตอนนี้เป็นยังไงคะรู้สึกดีมากฮะค่ะถ้าเทียบกับการขึ้นเครื่องบินอันไหนมันน่ากลัวกว่ากันเออเครื่องบินไม่ได้สวยแต่นี่มันสวยหนูสวยหนูก็สวยแหละหนูก็สวยที่สุดตอนนี้2คนเรามาเซลฟี่ถ้า2คนที่แหลมพรหมเทพ1 2ภูเก็ตมาชูภูเก็ตพี่กนกรู้สึกไงบ้างมาภูเก็ตเป็นเมืองที่เป็นเกาะภูเก็ตเกาะที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยครั้งแรกด้วยครั้งแรกแล้วยังไม่ได้สัมผัสน้ำทะเลเลยเออใช่เนอะทั้งที่เป็นเกาะนะใช่ใช่ไหมฮะเราก็พาท่านผู้ชมไปดูอะไรตอนนี้อะไรซึ่งก็ยังไม่เห็นทะเลเลยนี่ครั้งแรกนะตอนท้ายรายการค่ะแต่จริงๆแล้วก็คือประทับใจมากเพราะว่าภูเก็ตมีเอกลักษณ์ที่ขึ้นชื่อโอ้โหหลายอย่างมากๆนะฮะเท่าที่เคยอ่านมาจากตำรับตำราจากวารสารการท่องเที่ยววันนี้ได้มาสัมผัสของจริงตามที่เคยได้อ่านมาเนี่ยนะต้องใช้คำว่าผมดื่มด่ำมากและพี่เป็นคนที่ชื่นชอบอดีตเนี่ยฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าจะไปโรงแรมไปบ้านจินประชานะฮะหรือว่าไปดูอาหารการกินไปดูอาคารสถาปัตยกรรมที่เป็นร้อยปีเนี่ยทุกอย่างมันเหมือนกับว่าถ้าคนแบบเราอ่ะคนที่ชื่นชมหลงอดีตเนี่ยมายังไงก็ชอบแม้ว่ายังไม่ได้เห็นทะเลเลยความรู้สึกมันก็จะเป็นอีกแบบนึงใช่พอมาเจอทะเลอะคะโอ้โหพอมาเจอทะเลนี่ก็แบบอารมณ์ของเป็นเมืองท่องเที่ยวไงใช่ไหมมันก็คือมันได้ทุกอารมณ์เลยคุณค่าประวัติศาสตร์แล้วก็ความเป็นเมืองท่องเที่ยวในสมัยปัจจุบันคือถ้าเกิดคุณผู้ชมมีเวลาสักแค่1วันสำหรับภูเก็ตอาจจะไม่พออาจจะไม่พอแต่ก็สามารถวางแผนใน1วันให้มันดื่มด่ำความเป็นภูเก็ตได้มากเหมือนกันใช่ภูเก็ตยังมีอะไรมากกว่านั้นนี่ที่ปามพาพี่กนกไปเนี่ยยังถือว่าเป็นเสี้ยวเล็กๆของภูเก็ตเท่านั้นใช่นี่ยังไม่ไปเจาะดูตามบ้านบางคนว่าเอ๊ะทำไมเขามีหิ้งพระเหมือนกันหมดทุกบ้านทำไมถึงเป็นแบบนี้ยังมีประเพณีถือศีลกินผักที่จะมีช่วงเดือนตุลาคมปีนี้อีกที่เขาแบบทรงเจ้าแทงอาวุธต่างๆอะไรมากมายเหล่านั้นอีกเดี๋ยวไว้คราวหน้ามานะนะพี่ต้องมาใหม่ผมต้องมาใหม่แน่ๆที่นี่นะฮะเอาละฉะนั้นเราก็เชิญชวนท่านผู้ชมนะเสพบรรยากาศนะฮะของแหลมที่มีชื่อเสียงนะฮะที่สุดในภูเก็ตนะครับวันนี้ต้องขอบคุณปามากเลยนะยินด้วยความยินดีมากๆเลยค่ะแล้วเดี๋ยวโอกาสหน้าเรามาทำรายการร่วมกันใหม่โอเคแม้ว่าจะไม่ได้ไปภูเก็ตไม่ได้มาที่นี่เอาที่ที่มีของกินเยอะๆเออหันมาเสพนี่สวยสวยสวยงามจริงๆครับคุณผู้ชมนับว่าเป็นประสบการณ์และเสน่ห์อีกแบบนึงของภูเก็ตจริงๆเนี่ยถ้าเป็นคนอื่นคงจะลารายการไปแล้วล่ะแต่พิธีกรของเราอ่ะไม่ยอมหยุดบอกว่าไหนๆก็มาเป็นครั้งแรกต้องไปให้ถึงที่สุดที่ปลายแหลมว่าแล้วก็ปีนปลายๆเดินลงไปซึ่งทางที่เดินลงไปก็ค่อนข้างจะชันอยู่ก็ไม่นิดแล้วนะอาจจะไม่ค่อยเหมาะกับผู้สูงอายุล่ะครับแล้วอาเฮียของเราก็ยังเชื่ออยู่เสมอว่าตัวเองอ่ะยังวัยรุ่นซะไม่มีดูควักอีกเอ้ายังควักของเล่นใหม่อย่างไม้เซลฟี่ออกมาเก็บภาพสวยๆอีกด้วยไม่ได้หรอกอาเฮียเขาบอกว่าถึงจะลำบากแค่ไหนก็ตามก็จะต้องเก็บภาพสวยๆไปฝากคุณผู้ชมให้ได้สำหรับวันนี้ลาไปพร้อมพระอาทิตย์ตกดินที่แหลมพรหมเทพเลยละกันสวัสดีครับ